ขอบคุณมากนะครับสำหรับเมืองไทยทีวีได้มาขอสัมภาษณ์ที่ศาลเจ้าพ่อพวเนื่องในวันนี้นะฮะเป็นวันที่ว่าทางชนเผ่ากะเหรี่ยงในฝั่งพม่าได้ไปประกวดนะฮะที่เมืองผาอ่างได้ชนะเลิศกลับมาซึ่งในการนี้นะครับผมได้พาคณะของชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงฝั่งพม่าเนี่ยฮะได้มาลำดงกะคือว่าลำแก้บนกับเจ้าพ่อพวซึ่งเป็นกะเหรี่ยงคนหนึ่งนะฮะเป็นที่นับถือของชนเผ่ากะเหรี่ยงและก็ห้าอำเภอซีกชายแดนตะวันตกของเราก็ได้มีโอกาสได้มาลำถวายแก้บนเจ้าพ่อพะวอของเราสำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดนะฮะซึ่งเพียงอำเภอ
การค้าสู่ชายแดนและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและผมขอเรียนให้ทราบว่าการค้ากับการท่องเที่ยวเนี่ยฮะรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะตามตลอดซึ่งการท่องเที่ยวของเราเป็นผู้น้องนะฮะก็จะตามพวกนี้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดเส้นทางเส้นนี้เป็นประตูสู่อันดามันและก็ประตูสู่ยุโรปเมื่อพม่าเปิดประเทศขึ้นนะฮะเส้นทางเส้นนี้จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5อำเภอชายแดนของเรานะครับการท่องเที่ยวหน้าหนาวนะฮะนักท่องเที่ยวจะขึ้นทางเหนือชมทะเลหมอกซึ่งของเราก็มีอยู่ที่ทะเลหมอกม่อนกระทิงหรือว่าที่แม่ละเมิงนะครับมีม่อนกิ่วลมม่อนพูนสุดาม่อนคูบาสายและก็ม่อนคุยซึ่งเป็นน้องใหม่ของเราและเส้นทางตลอดที่จากแม่สอดไปแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนเส้นทางสามแม่ทางหลวงหมายเลข105นะฮะก็เลาะลำน้ำเมยทิวทัศน์วิวต่างๆสวยมากครับนะฮะก็ขอเชิญชวนนะฮะพวกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเพื่อแสวงหาธรรมชาติและสูดโอโซนบริสุทธิ์ตามยอดดอยต่างๆครับลำโดกะเลียนะแล้วก็เป็นเขตที่วังชาติกะเลียนี่ได้ที่หนึ่งมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปลอล่าอิชิเกนอิชิเกนที่เมืองนิบิโดนะที่ไม่กี่วันนี้นะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่ศาลที่นี่มาไหว้มาถวายพระพุทธกะเลียนมาอ๋อไปพระพุทธกะเลียนครับผมเป็นกำลังใจเนาะกำลังใจมาถวายพระพุทธองค์ตั้งใจต้องมาลาให้เขาครับทุกปีโอเค